วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายถึงแม่เจ้า63นะครับวันนี้นะครับผมตั้งหัวข้อที่จะพูดคุยกันว่าต้นไม้ขายชื่อนะครับสำหรับคนที่จะทำการค้าขายต้นไม้นะครับไม้มงคลไม้ประดับนะครับอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือการต้องศึกษาชื่อของต้นไม้นะครับต้นไม้ชนิดเดียวกันนะครับอาจจะมีชื่อเรียกได้หลายแบบนะครับแล้วชื่อเรียกที่เป็นมงคลเป็นเงินเป็นทองนะครับเป็นความร่ำรวยนี่จะขายดีเป็นพิเศษนะครับยกตัวอย่างนะครับต้นนี้นะครับเลดคองโกนะครับถ้าเราเรียกแค่ชื่อเลดคองโกนี่ไม่ค่อยได้ขายเลยนะครับแต่พอมีอีกชื่อหนึ่งนะครับที่ประกบมาครับชื่อว่าโคตรรวยนะครับก็จะทำให้ขายง่ายนะครับขายหมดได้นะครับต้นไม้พวกนี้คนติดที่ชื่อนะครับอย่างมูนไลท์นะครับตัวนี้มูนไลท์อาจจะเป็นใบเล็กนะเพราะว่าเขาแตกขึ้นมาต่อเป็นอย่างนี้ครับทำให้แย่งอาหารกันนะครับใบเยอะก็เลยทำให้ใบเล็กนะครับมูนไลท์นี่เอามาขายตั้งนานแล้วนะครับไม่ค่อยได้ขายเลยนะครับแต่พอใช้ชื่อไทยว่ากุมารทองเรียกทรัพย์นะครับโอ้โหขายดีเลยนะครับขายง่ายนะครับก็เป็นต้นไม้ขายชื่อนะครับอีกตัวอย่างนึงนะครับเป็นอโกดิมานะครับที่มีใบแหลมนะครับมีความเงามันเป็นสีเงินเงินนิดหน่อยนะครับปกติแล้วพันธุ์นี้เอามาขายก็มันจะดูธรรมดานะครับไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะครับแต่พอมีชื่อว่าเศรษฐีใหม่นะครับก็เลยกลายเป็นต้นไม้ที่คนนิยมซื้อไปเป็นของขวัญ นะครับให้ในวันเกิดวันขึ้นบ้านใหม่นะครับให้ในวาระเป็นมงคลต่างๆนะครับผมก็เลยได้ขายนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับเหล่านี้นะครับแล้วก็พวกโกศลนะครับโกศลถ้ามีชื่อเรียกเป็นสายพันธุ์ที่เป็นเงินเป็นทองเป็นความเป็นมงคลก็จะขายง่ายเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็ถ้าเพื่อนๆจะซื้อไปให้เป็นของขวัญ นะครับของที่ระลึกในพิธีมงคลต่างๆในวาระโอกาสมงคลต่างๆก็เลือกต้นไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลนะครับและถ้าท่านใดจะขายต้นไม้นะครับก็ศึกษาชื่อต้นไม้ให้นำชื่อต้นไม้ที่เป็นมงคลนะครับเขียนลงไปเป็นในป้ายนะครับให้คนเห็นนะครับถ้าไปใช้ชื่อที่เป็นชื่อภาษาอังกฤษเป็นชื่อฝรั่งก็ยังไงก็ขายสู้ชื่อมงคลเงินเงินทองทองไม่ได้นะครับวันนี้ก็ชวนพูดคุยกันเท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ